พบกับผมนายช็อตตี้บูจาวากับ Call of Duty Warzone Mobile ในที่สุดก็ลงสโตร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนได้ที่ตั้งค่าเรื่องของภาษาได้เลยครับเห็นภาษาไทยไหมอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับแต่ตัวเกมจะยังไม่เปลี่ยนภาษาให้ทันทีนะครับท่านผู้ชมต้องปิดเกมแล้วเปิดเข้ามาใหม่ก่อนครับส่วนโหมดการเล่นในปัจจุบันตอนนี้จะมี4โหมดนะครับก็คือจะเป็น Battle Royale ไปแล้วนะครับ3โหมดด้วยกันครับเขาจะมีบอกเลยว่าถ้าเป็นโหมดนี้นะใช้เวลาเล่นราวๆ10นาทีรองรับเฉพาะ4คนนะครับ BR คือ Battle Royale นั่นแหละแล้วก็จะมีอีกโหมดนึงคือ MP Multiplayer อารมณ์ประมาณทีม Deathmatch แบ่งฝ่ายยิงกันนั่นเองครับผมใช้เวลาเล่นราวๆ7นาทีงั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นโหมด Battle Royale นะครับผมตัดสินใจที่จะโดดลงมาเพียงคนเดียวครับผมเล่นคนเดียวนั่นแหละแล้วผมก็จะรีบโดดลงไปเลยครับเพราะว่าอยากรีบเล่นไงโอ้โหแล้วเป็นไงโดดกันเพียบเลยในเวลาใกล้เคียงกันรีบลงด่วนเลยครับผมแล้วก็ที่เห็นในมินิแมปที่เป็นเขียวๆนั่นคือพวกเควสเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมลงไปเอาพวกปืนก่อนก็แล้วกันแล้วเกมนี้นะเวลาเรากางร่มแล้วเนี่ยตัวละครจะพุ่งไปค่อนข้างไกลเลยครับไกลแบบไกลมากแล้วพอเป็นเวอร์ชันมือถือนะแค่เราเดินปัดๆไอเทมอ่ะก็จะเก็บเลยทันทีครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากครับแล้วก็เวลาเราอยู่ใกล้บันไดเห็นคำสั่งบันไดป่ะมันมีปุ่มกดเลยนะเราสามารถเดินขึ้นบันไดหรือว่าลงบันไดได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่กล่องเนาะไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเจอเกราะนะครับอย่าลืมกดที่เกราะด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเติมเกราะนะครับเกราะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคก็ช่วงแรกไม่มีอะไรเนาะฟาร์มของอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอศัตรูเมื่อไหร่เดี๋ยวจะตัดฉากให้ดูยิงกันมันๆนี่ไงเจอเควสแล้วเควสมันจะมีบอกในแผนที่เนาะต้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงนะฮะต้องระวังศัตรูด้วยครับผมเจอร้านค้าแล้วตังก็ไม่ค่อยมีทำเควสก่อนแล้วกันครับยิงไปที่จุดเนาะยากไม่ยากศัตรูก็ยังอยู่ไกลกันให้เขายึดจุดเป็ดง่ายๆครับอันนี้แต่ต้องระวังโดนลอยหลังเลยนะปิดประตูก่อนโอเคแล้วดูของนี่ดรอปกันกระจุยกระจายครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหสัญลักษณ์มันเด้งขึ้นมาขวางผมเองยากเลยปืนนี้ศัตรูจะเจอกันแล้วครับผมได้แอซิดแล้วมีอีกตัวหนึ่งเหมือนเจอศัตรูอยู่แถวนี้เลยครับใกล้มากๆใกล้แบบใกล้มากนี่เหรอผมหันไปยิงเขาไม่ทันว่ะข้างบนมีอีกตัวนึงที่ผมชอบอย่างหนึ่งของเกมนี้นะเวลาตายยังไม่ตายทันทีนะเขาจะจับไปในคุกนะครับไปสู้กันก่อนครับถ้าเกิดว่าชนะก็จะได้รับโอกาสในการโดดร่มอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับขยันยิงจังเลยตายขอบไปซะเกาะผมจะหมดแล้วเนี่ยเลยแอร์ดรอปโหลดเอาเก็บทันไหมเนี่ยนี่เนี่ยเมื่อกี้ทำเป็นยิงผมขอคืนเลยแอร์ดรอปก็ไม่ได้เอาแตกโคตรอันตรายยาก็ไม่มีมีแต่ระเบิดโอ้โหไม่น่าหันไปยิงเลยน่าจะวิ่งกันถูกแล้วคราวนี้เรามาดูบรรยากาศของการเล่นแบบทีมกันบ้างดีกว่าครับโอ้โหมาถึงเพื่อนก็หน้าแหกไปเลยเอ้ยแป๊บนึงผมกดปุ่มยิงไม่โดนว่ะนิ้วผมแบบกดไม่โดนอ่ะสงสัยต้องปรับเป็นยิงออโต้แล้วมั้งเนี่ยโอ้เรียบร้อยแตกจากแล้วตายเนี่ยเกิดใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับเดี๋ยวพวกเราใช่ไหมใครยิงอะไรมาน่ะอุ้ยใครยิงสไนหรืออะไรมาวะน่ะโอ้โหดูข้างหลังเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราอยู่กันเป็น10เลยไม่รู้ว่าได้ช่วยยิงกันหรือเปล่าแต่บางทีมันนัวเกินไงโอ้โหแม่นจริงๆครับสงสัยต้องเปลี่ยนของแล้วมั้งเนี่ยไปตามเพื่อนไปดีกว่าอุ้ยโอ้โหเขายิงอะไรใส่วะน่ะเมื่อกี้อ่ะดังตึ้มเลยอ่ะสงสัยเป็นพวกอาวุธน่ะ
พวกเราพวกเรานะพวกเราเป็นกรรมยังไม่ตายใช่ไหมมีอาวุธชุบครับต้องยิงครับเห็นเอาเข็มปักตัวแบบนี้ยิงเลยวิโอ้โหตกใจหมดรู้ว่าศัตรูเกิดตรงนี้โอ้ยไม่ทันเว้ยผมว่าอันเนี้ยมันกว่า Battle Royale อีกมันแล้วแต่คนเนาะคืออันเนี้ยมันได้ยิงเลยไง Battle Royale นี่มันโดดมาแล้วอาจจะไม่ได้ยิงเดี๋ยวๆยิงคู่ไปก่อนยิงคู่ไปก่อนตัวมันมาด้วยกันเพียบเลยว่ะวางโยระเบิดบ้างดีกว่าต้องดูแผนที่ด้วยครับแล้วก็ต้องดูเพื่อนด้วยรีโหลดไม่ทันจ้าแอกไปจ้าตัวอยู่ฝั่งนู้นระเบิดโยนให้หมดโยนก่อนค่อยถามเฮ้ยศัตรูมาแล้วเอ๊ะข้างหลังก็มีตายแล้วใช่ไหมยังนี่กำลังชุบตัวเองเลยเฮ้ยเจอตัวซ้อนมากันเพียบเลยจ้าอู้เนี่ยมันกว่ากันเยอะเลยแต่ถ้าเราเยานี่กว่าจะได้ยิงกันแล้วแต่ความชอบนะผมรู้สึกชอบหมวดนี้มากกว่าแป๊บๆได้ยิงแป๊บๆได้ยิงเฮ้ยโอ้โหกดปุ่มยิงไม่โดนอีกแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนตั้งค่าปุ่มให้มันใหญ่ขึ้นโอ้โหเดี๋ยวบาระเบิดไปอุ้ยตัววิ่งผ่านหน้าผมไปเลยมันเห็นผมไหมเนี่ยหันไม่ทันดูดิตัววิ่งเลยผมไปเลยหันไม่ทันครับโอ้มีเครื่องบินอะไรมาด้วยเนี่ยอ๋อมีคนกด UAV อ่ะนี่เรามีโยนกระสุนด้วยเป็นไงเออโอ้เพื่อนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องยิง3คนเนี้ยเอออ้าวคราวนี้พอบทจะเงียบก็เงียบเลยยังยิงกันเฮ้ยอื้อหือยิงไม่ทันจ้ะเป็นไรเพลินๆเอาต่อเอาต่อไอ้ปลาระเบิดไม่รู้น่าจะฝั่งเราปลาบ้างโอ้ยอ้าวฆ่าได้เฉยฆ่าพวกเดียวกันปะเนี่ยปู่ระยะประชิดไม่ไหวครับยิงไม่ทันเขาไอคนเมื่อกี้เขาลุกได้ต้องรีบยิงซ้ำเฮ้ยนี่เนี่ยคนเนี้ยเขาลุกได้ต้องรีบยิงซ้ำโชคดีคนนี้ไม่เห็นผมเขาวิ่งผ่านไปเลยเมื่อกี้โอ้หูยแพ้31-80เลยอ่ะจัดการไป11ช่วยเหลือไป5ตายไป14ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับเล่นจบแล้วได้อะไรใช่ไหมครับนี่เขาจะมีการสรุปว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับและใช้ของอะไรไปบ้างนะครับมันจะมีการสะสมค่าประสบการณ์เลเวลของอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยและถ้าเกิดเราอยากจะสร้างห้องเล่นเองนะใช้คำสั่งส่วนตัวได้เลยนะครับเขาก็จะมีโหมดให้เราสร้างเยอะแยะเลยครับผมพอเราสร้างห้องเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรหัสเชิญล็อบบี้อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็แตะคำว่ารหัสเชิญก็ได้ครับแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นโค้ดอะไรแล้วเราก็เอาโค้ดนี่แหละไปให้เพื่อนครับหรือให้ใช้คำสั่งเชิญเพื่อนครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปแอดเอิร์ธเพื่อนอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ชวนเข้ามาได้เลยแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจแอดกันเนี่ยเข้ามาที่หน้าเลือกโหมดนะครับแล้วก็เลือกส่วนตัวท่านผู้ชมจะเห็นปุ่มซ้ายสุดเลยก็คือเข้าร่วมด้วยรหัสนะครับก็ใส่รหัสที่เราได้จากเพื่อนกรอกเข้าไปได้เลยครับจะได้สร้างห้องเล่นด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับในโหมดอื่นๆที่ไม่ได้สร้างห้องเองแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนั่นแหละแล้วก็แอดเพื่อนๆเข้ามาในปาร์ตี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกโหมดกันเนาะ
แล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะไปลงโหมดไหนนะครับแต่คราวนี้เราก็ให้ใช้คำสั่งสาธารณะแค่นั้นแหละครับผมส่วนเสริมอื่นๆที่น่าสนใจก็คือจะมีตรงนี้ครับการเตรียมอุปกรณ์นั่นเองครับคือในโหมด Battle Royale ท่านผู้ชมน่าจะเห็นเนาะว่าเราสามารถที่จะเรียก Airdrop หรือว่าซื้อของอะไรได้ครับมันก็จะมาแบบเป็นกล่องประมาณนี้เลยเราสามารถตกแต่งได้อะไรได้ที่นี่นะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่โดดร่ม Battle Royale อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีโหมด Multiplayer ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะมาตั้งค่าปงค่าปืนได้นะครับผมส่วนพวกปืนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะแต่งจริงๆนะต้องเอาปืนนั้นไปใช้เยอะๆให้เลเวลมันสูงขึ้นก่อนนะครับมันถึงจะแต่งได้นะถ้าเกิดไม่เคยใช้เลยก็จะโลดๆแบบนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดเราจัดการศัตรูติดกันได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีคิวสตรีกด้วยนะครับฆ่า4คนจะเปิด UAV อะไรแบบเนี้ยนะครับก็อันนี้จะเห็นว่ามันถูกล็อกไว้เพราะว่าเลเวลผมยังไม่ถึงไงต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนสังหารไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะปลดล็อกมากขึ้นนั่นแหละตัวร้านค้านะครับก็จะมีขายของอยู่มากมายเลยใครที่ชอบสกินอะไรเงี้ยก็ลองมาหาดูได้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีอันนี้ครับ Day Zero ครับอันนี้คือเขาจะแจกฟรีนะฮะมีเวลาอยู่13วันนะครับก็ถ้าเกิดใครโหลดช่วงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเขาแจกพวกสกินมาให้เพียบเลยพอเราได้มาแล้วนะครับก็ไปที่เตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายบนอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสกินโอเปอเรเตอร์ได้ใช่ไหมล่ะแล้วโอเปอเรเตอร์ที่เราได้ฟรีอ่ะมันจะอยู่ด้านขวาไกลหน่อยนะลองสไลด์ไปด้านขวาเรื่อยๆเลยครับคนนี้คือที่เราได้ฟรีมานั่นแหละครับแล้วก็เป็นระดับอีพิกหรือมหากาพย์กันเลยทีเดียวเชียวส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็อยู่ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นรูปฟันเฟืองอ่ะเนาะก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการตั้งค่าการควบคุมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราปรับแต่งได้อิสระนะครับปรับแต่งปุ่มเล็กปุ่มใหญ่อะไรอยู่ตรงไหนได้หมดได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของการยิงนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ายิงไม่ค่อยแม่นอาจจะไปปรับยิงอัตโนมัติก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับส่วนเรื่องของ ID นะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคำสั่งบัญชีเห็นไหมคือเราไม่จำเป็นต้องล็อกอินก็ได้นะครับมันจะมาเป็นเกรสเลยนะครับก็คือเล่นได้ชิวๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะล็อกอินไปเล่นเครื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยต้องทำการอัปเกรดบัญชีด้วยและเดี๋ยวเขาจะเปิดเว็บขึ้นมาให้ทำการสมัครสมาชิกนั่นเองครับซึ่งการสมัครสมาชิกก็เหมือนขอใช้บริการทั่วไปครับก็คือมี ID มีอีเมลพาสเวิร์ดใส่ให้ตรงกันอะไรแบบนี้เป็นต้นครับ